นูทำง่ายครับง่ายกว่าที่คิดว่ามันจะต้องผสมอะไรเยอะแยะอันนี้มีการผสมไว้ก่อนแล้วมันเร็วในการที่จะขายได้เทคนิคเนาะครับค่ะเรียนรู้ก็จำง่ายครับจำง่ายง่ายไปทดสอบก่อนที่จะเปิดร้านตอนนี้จะยังไม่มีอุปกรณ์เครื่องของต่างๆเนี่ยก็ยังมีเมนูที่ไปฝึกทำได้ก็ก่อนจะเปิดร้านได้เยอะมากเลยค่ะได้เยอะมากค่ะค่ะเทคนิคกับวิธีการทำการชงของพี่เน่ทำให้เวลาที่เรามีจำกัดต่อลูกค้าต่อคนบางมาทานได้เร็วขึ้นค่ะวนๆอย่างเงี้ยเราก็เกิดลายละบางครั้งถ้าเรายังไม่ต้องถึงขั้นว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องทำลาเต้อาร์ตให้ลูกค้าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราทำแค่นี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพอทำแต่ละแก้วค่ะเดี๋ยวหน่อยเจ้าแม่ลาเต้ของเรานะคะถามเขาได้นะคะอยากทำลายอะไรนะคะเดี๋ยวให้หน่อยช่วยคิดก็ได้เนี่ยค่ะนี่ก็เป็นลายหางที่ของพี่เหมือนกันนะคะใช้หางที่เป็นซอสคาราเมลนะคะเราจริงๆเราเสิร์ฟประมาณนี้ลูกค้าก็ถ่ายรูปกันให้ทุกภาพแล้วค่ะเราไม่ต้องแบบลาเต้อาร์ตก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะแค่เรามีกิมมิคเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมได้ไหมได้เนาะแค่มีลูกค้าเราเสิร์ฟไปลูกค้าก็โอ้โหแล้วอ่ะใช่ไหมคะ